สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่โกโก้เช่นเคยนะคะวันนี้เปิดตัวมาด้วยไข่ค่ะอันนี้เป็นไข่นะคะที่แม่โกโก้ซื้อมาเพื่อที่จะให้คุณยายของน้องไอน้องออนิวนะคะได้นำไปแก้บนที่วัดหลวงพ่อโสธรค่ะก่อนที่เราจะทำการต้มไข่นะคะเราจะต้องนำไข่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ไปแช่ไว้ที่น้ำอุณหภูมิปกตินะคะสักประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราระหว่างนั้นเราก็จะตั้งหม้อนะคะตั้งไฟไว้แบบนี้ค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดเราก็นำไข่ที่เราแช่น้ำอุณหภูมิปกติไว้เนี่ยลงไปในหม้อที่น้ำกำลังเดือดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อนๆใส่เกลือไปสักประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เราจะต้มทิ้งไว้ 5-7 นาทีค่ะเมื่อต้มเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะคะนำไข่ที่ต้มเสร็จเนี่ยนำมาพักไว้ที่น้ำอุณหภูมิปกติอีก1รอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะรับรองค่ะวิธีนี้จะทำให้ไข่เนี่ยแตกน้อยที่สุดระหว่างที่เราต้มนะคะค่ะวันนี้เราก็ต้มไข่ไปทั้งหมด110ฟองนะคะก็จะมีที่ต้มเสียบ้างก็ประมาณ 4-5 ฟองค่ะก็ถือได้ว่าก็ดีอยู่นะคะเพราะว่าก็แตกไม่เยอะค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นของแก้บนของคุณยายนะคะที่จะนำไปถวายที่หลวงพ่อโสธรค่ะเดี๋ยวแม่ก็มีบรรยากาศรอบๆวัดมาให้ชมค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรนะฮะนี่คนเยอะมากวันนี้เรามาทำบุญน่าจะเยอะมากๆเลยล่ะวันนี้หยุดช่วงหยุดยาวเนาะสำหรับวันที่เรามานะคะวันนี้จะเป็นช่วงหยุดยาว4วันค่ะคนก็จะเยอะพอสมควรเลยค่ะด้านตรงกันข้ามที่แม่โกโก้ยืนอยู่จะเป็นที่จอดรถนะคะสามารถขับเข้าไปจอดด้านในก็จะเสียค่าจอดรถคันละ20บาทค่ะค่ะนี่เป็นบรรยากาศตอนที่คุณยายได้ไปแก้บนด้านในนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะบวกกับอากาศก็ร้อนคนเยอะมากก็แบบนี้ค่ะเด็กก็จะเดินไม่ค่อยไหวนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนำลูกหลานไปก็ต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะคะร่มหมวกน้ำเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆค่ะเราอยู่ตลาดค่ะตลาดอะไรคะตลาดตลาดอะไรคะเต็มเลยค่ะของคนก็เยอะใช่ไหมคะใช่แล้วหนูจะซื้ออะไรคะวันนี้หนูจะมาซื้อลูกโป่งวิทยาศาสตร์ค่ะลูกโป่งวิทยาศาสตร์มาดูที่มีปะคะค่ะก็เก็บบรรยากาศรอบๆวัดมาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ชลบุรีกันค่ะมีภาพบรรยากาศของสะพานชลมาศมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรานั่งรถชมสะพานไปพร้อมๆกันเลยนะคะพอเราขับรถมาได้ถึงสักประมาณกลางสะพานชลมาศนะคะบริเวณด้านขวามือของแม่โกโก้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามีรถจอดอยู่หลายคันรถนี้นะคะเขาจะขายน้ำหรือว่าเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสำหรับเพื่อนๆที่แวะมาชมบรรยากาศสะพานก็สามารถที่จะมาดื่มมากินกันบริเวณนี้ได้เลยนะคะThank you.
เมื่อเรามองตรงไปนะคะเราจะเห็นว่าเขากำลังก่อสร้างสะพานเพิ่มขึ้นนี่ค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เปิดให้ใช้แต่ดูแล้วความคืบหน้าก็คืบหน้าไปพอสมควรเลยทีเดียวตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปทานอาหารที่ร้านนาทีร้านอาหารที่อร่อยของชลบุรีอีก1ร้านเลยทีเดียวเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะแกงจืดเต้าหู้หมูสับเขาอร่อยมากเลยนะคะแนะนำเพื่อนๆไปต้องสั่งค่ะวันนี้นะคะก็มีปลาดุกฟูก็อร่อยค่ะรวมไปถึงยำถั่วพูแล้วก็ยังมีปลากระพงราดน้ำปลานะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆถ้าผ่านมาแถวชลบุรีก็อย่าลืมแวะมานะคะร้านนาทีค่ะร้านบรรยากาศดีมีห้องแอร์ด้วยนะคะมี2ชั้นค่ะค่ะก็ผ่านไปอีก1วันนะคะสำหรับวันดีๆของครอบครัวเราค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและรับฟังคงจะมีความสุขไปกับพวกเรานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากช่องของแม่โกโก้นะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ